หวานหยดย้อยซุปตาสาวฝันอยากเป็นนางนพมาศวันนี้ได้รับโอกาสนั้นแล้วเป็นอีกหนึ่งนางเอกหน้าโคมที่แต่งชุดไทยแล้วสวยสง่าขึ้นกล้องสุดๆสำหรับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วชรตระกูลโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนื่องจากตรงกับเทศกาลลอยกระทงโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนื่องจากตรงกับเทศกาลลอยกระทงงานนี้ปุ๊กลุ๊กได้แต่งตัวชุดไทยพร้อมทั้งนั่งอยู่บนเสลียงเป็นนางนพมาศที่สวยที่สุดเลยก็ว่าได้หลังจากจบงานปุ๊กลุ๊กได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียรติปุ๊กลุ๊กเป็นนางนพมาศประจำปี2565นะคะใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากเป็นนางนพมาศอยากขึ้นเสลี่ยงหลังจากที่ตอนเด็กๆประกวดแล้วตกรอบตลอดฝันเป็นจริงแล้วนะแฮชแท็กหลังจากรูปที่แล้วขับมอไซค์ไปประกวดหลังจากนั้นต่างมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยกันมากมายเลยค่ะ